ทานข้าวเที่ยงกันอยู่บ่หือฮะยังบ่กินก็มื้ออื่นก็มีเที่ยงอยู่ดอกยังบ่กินมื้ออื่นก็มีเที่ยงบ่ต้องยันอึดดอกข้าวเที่ยงมื้อนี้บ่ได้กินกินมื้ออื่นเอาข้าวเที่ยงก็วัดนี่ละบ่มีข้าวเย็นก็บ่มีเออถ้าหากว่าเข้าเช่าแล้วพอได้อยู่ดอกถ้าหากว่าวันไหนบินทบาทรวยวันไหนบินทบาทบ่รวยก็บอกเขาอยู่กินข้าวบ่อิ่มกินน้ำหลายๆเด้อเท่านั้นแล้ว คิดดูแต่ละคนนี่ปีหนึ่งนี่ที่กินทิ้งกินกว้างมันหลายจริงๆนะกินแล้วก็เอาไปทิ้งกินแล้วก็ไปทิ้งกินแล้วก็ไปทิ้งทั้งตาก็ออกทั้งหูก็ออกทั้งจมูกก็ออกทั้งปากก็ออกเป็นเหงื่อเป็นไข่เป็นอุจจาระปัสสาวะนี่ทิ้งทั้งนั้นไม่ใช่ขี้ตาเนี่ยเอาเก็บไว้ขี้หูขี้มูกเก็บไว้ขี้เหงื่อขี้ไข้เก็บไว้อุจจาระปัสสาวะเก็บไว้สิ่งเหล่านี้มาจากอาหารที่เรากินทั้งนั้นกินทิ้งกินทิ้งกินทิ้งกันแต่ละคนปีหนึ่งนี่คิดนะโอ้รถปิกอัพนี่คิดว่าจะใส่บ่หมดพุ่นเด้อบางคนกินวันหนึ่ง3เทื่อยังบ่แล้วเด้ยังต้องมีอันนั้นอันนี้อีกนิดหน่อยบางทีใกล้จะนอนยังต้องกินต่อยังต้องกินอีกแล้วทีนี้คนในโลกนี่เอาไม่ต้องคนในโลกดอกคนในเมืองไทยเรานี่กินแล้วก็เป็นของทิ้งกินแล้วไปของทิ้งไม่ใช่นิดน้อยแต่ละจังหวัดนะขนของเข้าจังหวัดขนของเข้าจังหวัดขนอาหารนั่นแหละแล้วก็ขนทุกวันก็แสดงว่ามันกินหมดทุกวันแล้วดูในกรุงเทพนะถนนสายไหนสายไหนใครดูขนอาหารเข้าไปนะบางทีขนวัวเป็นรถไม่ใช่รถนะรถนะขนควายอีกขนหมูอีกขนไก่อีกขนผลละหมากลากไม้ขนผักขนหญ้ามันรถ18ล้อนี่ใครๆเราขนอาหารเข้าไปกินในกรุงเทพนี่คิดวันหนึ่งนี่แต่ละวันนะคิดว่าจะสักร้อยคันผลแม้โดยประมาณนะโอ้โหคิดแต่ก่อนเหนื่อยเรื่องที่ใกล้ๆก็ที่จะหามากินกันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสรรเสริญการกินแต่น้อยอย่าไปกินหลายกินพอดีถ้าหามากินให้มันได้ใจกินให้มันพอความอยากมันเกินถ้าหากว่ามันกินเกินกินทิ้งกินกว้างกินทิ้งกินกว้างไอ้ของที่จะมาเป็นอาหารเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนน้ำในห้วยนะมันต้องไปหากว่าจะหามาแต่ละคาบแต่ละมือมันไม่ใช่ของเล่นนะหนักใครอยู่ตรงไหนก็หนักใครอยู่ตรงไหนก็หนักใครมีสติปัญญาหนักน้อยสักหน่อยคนไหนไม่มีสติปัญญาคนนั้นหนักมากหนักจนกระทั่งไม่มีทางออกทางออกของเขาคือยังไงล่ะขึ้นไปบนตึกสูงนั่นแหละเวลาลงเขาไปลงทางที่เขาขึ้นนั่นตายทางออกของคนไม่มีความคิดเขาว่าทำอย่างนั้นน่ะมันแล้วทำอย่างนั้นน่ะมันแล้วทำอย่างนั้นน่ะมันไม่แล้วเป็นหรอกมันเป็นการผูกมัดเจ้าของเป็นการสร้างเจ้าของให้มีความคิดอย่างนั้น
เป็นการสร้างเจ้าของให้มีความคิดในลักษณะแก้ปัญหาในลักษณะนั้นเพราะว่าคนฆ่าตัวตายจะต้องฆ่าตัวตายถึง500ชาติเขาว่านะทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่ามันเป็นการสร้างนิสัยมันคิดอะไรมีทางออกมันไอ้ความที่มันเคยไปนั่นน่ะมันมาแล้วมันเห็นทางออกอ่ะทางออกที่เจ้าของเคยเป็นมาแล้วจึงว่าใครอย่าไปคิดนะเด้อถึงจะมีทางออกยังไงมีทางออกยังไงอยู่ใกล้ผู้ทอกไปหาลงตะแย่งได้ยินอยู่บ่บ่ได้ยินใครมีทางออกไปหาลมตะแย่งกับคนเป่าเพี้ยงน่ะทางออกมีอยู่ดอกคนมีความคิดความอ่านมีทางออกทั้งนั้นทางออกลักษณะที่เดี๋ยวขึ้นไปบนตึกสูงๆแล้วก็โดดลงมาเป็นทางออกนั่นน่ะเป็นการสร้างนิสัยเป็นการสร้างนิสัยให้เจ้าของเคยชินอย่างนั้นมีปัญหาอะไรล่ะมันเห็นล่ะมีปัญหาอะไรอ่ะมันมองเห็นเนี่ยเจ้าของเคยเป็นมาอย่างนั้นนะนี่ฆ่าตัวตายนี่จะต้องฆ่าตัวตาย500ชาติบางทีมัน5ล้านชาติ 55,000 ชาตินะก็มันยิ่งทำมันยิ่งเคยชินยิ่งทำมันยิ่งเป็นการปลูกฝังนะมันมองเห็นทางออกมองเห็นทางออกทางออกกับเจ้าของเคยไปนะก็เห็นเด็กเล็กเด็กน้อยหลายอยู่ระวังนี้ทั้งผู้ใหญ่ก็เหมือนกันต้องระวังเด็กน้อยก็เหมือนกันต้องระวังทั้งนั้นไม่ประมาทไว้ดีที่สุดระมัดระวังเราอยู่เสมอระมัดระวังเราอยู่เสมอในโลกอันนี้กว้างขวางทางออกเยอะแยะไปวานซื่อนี่นะวานนี่มีนักเรียนโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนมัธยมวานวันเสาร์ก่อนมากวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มากแรกก็รู้สึกจะมาทุกวันเสาร์จะเปลี่ยนกันมากเปลี่ยนกันมากเป็นกันมาเป็นโมที่1โม2โม3โม4ตามแต่เขาจะเปลี่ยนกันมาก็บอกเขานะให้ไปเขียนป้ายไว้เสียโรงเรียนป้ายอะไรป้ายว่าโรงเรียนนี่ปลอดยาบ้าปลอดยาปลอดสารยาเสพติดให้นักเรียนทุกคนน่ะมีกิจกรรมไปร่วมกันยกป้ายขึ้นและให้นักเรียนทุกคนน่ะมีส่วนร่วมในการที่จะกำจัดยาม่ายาบ้ายาม่าอย่าให้มีในโรงเรียนอย่าให้มีในเมื่อทุกคนนักเรียนทั้งครูอาจารย์น่ะไม่ต้องการให้มีมันจะมีได้ยังไงในเมื่อนักเรียนทั้งครูทั้งในนักเรียนทั้งโรงเรียนไม่ต้องการให้มีมันจะมีได้ยังไงอันนี้มันอันตรายนี่อันนี้คืออันตรายคือสิ่งอันที่จะมาทำลายประเทศชาติทีเดียวทุกคนให้มุ่งในการที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปต้องมีส่วนร่วมกันภายในครอบครัวก็ร่วมกันภายในครอบครัวของเรานี่อย่าให้มันมีนับตั้งแต่พ่อบ้านแม่บ้านจนกระทั่งลูกบ้านทุกคนตั้งใจอย่าให้ไอ้วัตถุอันตรายนี่มันมีในบ้านเราแล้วก็ภายในหมู่บ้านทั้งเรานี่ทุกคนภายในหมู่บ้านพากันรับผิดชอบอย่าให้ยาบ้าอันนี้มีในหมู่บ้านของเราตำบลกำลังการทุกคนในตำบลนี่พากันรับผิดชอบทุกคนมีหน้าที่โดยกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าช่วยกันกำจัดอย่าให้มันมีในเมื่อทุกคนในหมู่บ้านในตำบลนั้นพากันกำจัด
พากันกำจัดไม่ให้มีแล้วมันจะมีอะไรยังไงทุกคนภายในครอบครัวทุกคนภายในครอบครัวทุกคนในสถาบันช่วยกันกำจัดไม่ให้มันมีแล้วในโลกอันนี้ไม่มีดอกไม่ต้องไปปราบไม่ต้องไปปราบกว้างขวางดอกปราบภายในครอบครัวของเราปราบภายในครอบครัวของเราปราบในตัวของเรานี่ทุกคนปราบตัวของเราทุกคนนี่กำจัดในเรานี่อย่าให้มีวัตถุอันตรายนี้แล้ววัตถุอันตรายอันนี้จะไม่มีดอกง่ายๆไม่ต้องไปเดินรณรงค์ป้องกันในยาเสพติดดอกเมื่อวานนี่ก็ไปทำกันลนไปเดินลนอารมณ์รู้สึกว่าได้ยินก็เดินกันมาจนนานหลายปีแล้วรู้สึกว่ามันยิ่งหนายิ่งมากขึ้นนะวะเดินสักตะวันเป็นพิธีโมเป็นเดินไปเดินแล้วก็ถ่ายรูปกันว่าแมนยูเขาว่านั่นก็เรารู้จักสูตรมันนี่สูตรมันเป็นอย่างนั้นทำเล่นๆทำสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าให้ได้มีรายงานผลงานขึ้นมาได้มีรายงานนะมีดอกได้รายงานนะแต่ผลงานนะมันเป็นผลที่ทำนี่มันเป็นเครื่องบอกนะว่าเป็นผลหรือไม่เดี๋ยวนี้ทุกยมเนี่ยยมญาติอะไรต่ออะไรนี่ยาเสพติดนี่มันไปหมดบ้านเล็กบ้านน้อยน้าเยาว่าไปนะทหารเขาพูดนี่บริเวณใกล้ๆภูทอกก็จะมีอยู่นะแม่เนี่ยยังเราระวังโรงเรียนภูทอกวิทยาก็เหมือนกันล่ะทหารก็พายทหารก็ไม่พากันกำมุ่งกำจัดวัตถุอันตรายอันนี้ล่ะนักเข้าโรงเรียนภูทอกวิทยาของหลวงตาแยงนี่จะดังดังคือยังไงอ่ะมีการไปถูกจับยาบ้าได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินก็แล้วไปฮะสบายมันไม่ต้องไปใครๆก็ไม่ต้องไปอะไรนะไปให้ไม่ทางวัดทางวาทางกรมการศาสนาหรือทางอะไรนี่เป็นภาระเรื่องของเราจะไปยกภาระคนอื่นทำไมอย่างนี้มันเรื่องของภาระของทุกคนอยู่เนี้ยประเทศชาติมันของคนทุกคนนี่ทำไมจะต้องไปยกภาระให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือจะยกไอ้ภาระอันนี้ไปให้กับพระเจ้าพระสงฆ์เรานี่รักษาตัวเราคนเดียวมันสบายแท้ๆกำจัดอันนี้ไม่ให้มีในเราแล้วทุกคนมุ่งกำจัดสิ่งนี้มาให้มีในเราเนี่ยมันทำง่ายที่สุดเดี๋ยวว่าจะกำไรเม็ดใด50 60 70บาทเลยเม็ดละ1,000บาทมันก็ไม่มีคนเอามาขายทำไมไม่มีคนเอามาขายล่ะก็เพราะมันไม่มีคนซื้อเดี๋ยวนี้ไปตรงไหนมีแต่แย่งกันไปตรงไหนมีแต่แย่งกันไปไหนมีคนมาซื้อไปหมดเลยไปรับไปรับทันทีรับทันทีเพราะอะไรก็เพราะคนไม่กำจัดในเจ้าของเดี๋ยวนี้ไม่ปราบในเจ้าของไม่กำจัดสิ่งวัตถุอันตรายอันนี้ให้มันหมดไม่ให้มันมีในเจ้าของนี่ในไม่มุ่งกำจัดกันจริงๆอย่างแล้ววัตถุอันตรายอันนี้จะมีจะรุนแรงยิ่งขึ้นไปใครไม่ต้องการให้ประเทศชาติล่มจมก็พากันกำจัดวัตถุอันตรายอันนี้กันจริงๆจังๆนะฮะพูดอย่างนี้ใครๆก็ทางวัดท่านไม่รับผิดชอบพูดอย่างนี้ไม่เป็นการรับผิดชอบเหรอพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่อบรมสั่งสอนเหรอพระมีตาให้อะไรนะหารดน้ำมนต์บังพระมีตาไอ้ไรนี่นี่ไม่สนใจในการอบรมสั่งสอนประชาชนพูดอย่างนี้ล่ะไม่เป็นการอบรมสั่งสอนเหรอท่านมิตรให้โยมพากันในรักษาเจ้าของโยมไม่พากันในปฏิบัติในระมัดระวังเจ้าของนะอ
ถ้าหากว่าพระจะพูดสักขนาดไหนพูดสักขนาดไหนเทศสักขนาดไหนก็ช่างเถอะโยมไม่สนใจนะอย่าไปเทศดีกว่าเหนื่อยยินไหมล่ะในเขตภูทอกจะให้มันมีนะทุกคนมานี่หลายหมู่บ้านอยู่นี่ถ้าหากว่ากำจัดในหมู่บ้านไม่สามารถเรากำจัดภายในครอบครัวของเราทุกคนพากำจัดในครอบครัวทุกคนพากำจัดในครอบครัวครอบครัวของเราอย่าให้มันมีไม่ได้นี่ในโรงเรียนก็เหมือนกันน่ะตั้งใจจะกำจัดป้องกันที่แรกป้องกันซะก่อนเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อว่ามีดอกป้องกันอย่าให้มันมีป้องกันไม่ให้มันมีในเมื่อทุกข์กันคดๆป้องกันดีแล้วมันจะมีได้ยังไงถึงมีแล้วนี่มุ่งกำจัดให้ออกไปมุ่งกำจัดให้มันหมดสิ้นมันก็ต้องหมดใช่ไหมล่ะยุคนี้สมัยนี้มันยุคทำจริงนะยุคพูดจริงทำจริงนะยุคไหนสมัยไหนใครพูดจริงทำจริงนี่มีความจำเป็นทั้งนั้นเพราะพระพุทธเจ้าท่านเทศไปก่อนแล้วทำอะไรต้องทำสิ่งนั้นที่ให้จริงทำเล่นๆหนึ่งโอ้ยมันไม่ได้เรื่องหรอได้เรื่องอยู่แต่เรื่องไม่เป็นท่าได้เรื่องอยู่แต่มันเรื่องไม่เป็นท่าก็เป็นการรักษาพระศาสนาพากันกำจัดยาบ้าพากันกลับมากำจัดยาบ้าอย่าให้มันมีในเราและอย่าให้มันมีในครอบครัวของเราอย่าให้มีอยู่ในหมู่บ้านของเรานี่อยู่อย่าให้มีในจังหวัดของเราอันนี้ก็เป็นการรักษาพระศาสนาอันสิ่งที่อันตรายนี่อันตรายหมดอันตรายจนกระทั่งวงการพระศาสนากำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายก็เรียกว่าเป็นผู้ที่รักษาพระศาสนาการรักษาพระศาสนาไม่ใช่จะไปทุกอย่างรอบไปหมดไม่ใช่จะทำกองบุญใหญ่นะถวายกองกฐินใหญ่อันนั้นอันตรายกองบุญใหญ่ๆถวายกับกองกฐินใหญ่เงินแสนเงินล้านเงินสิบล้านอันนั้นคืออันตรายอย่าว่าเงินเป็นประโยชน์อย่างเดียวนะเงินฆ่าคนให้ตายมีเยอะนะฆ่าพระให้ตายก็มีมากมีแต่ความดีเท่านั้นล่ะไม่ปรากฏว่าฆ่าใครให้ตายไม่ปรากฏว่าฆ่าไม่พระหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาที่ไหนให้ตายมีแต่เงินเท่านั้นชอบได้ยินบ่อยๆบุญใหญ่อย่าไปคิดนะว่าไอ้กฐินเงินเยอะๆอันนั้นน่ะช่วยบำรุงพระศาสนาพระพุทธเจ้าเทศนาไว้ที่ไหนเงินบำรุงพระศาสนามีไหมไปดูไหมนี่ดูมาแล้วนะจึงเอามาพูดอ่ะมีแต่ข้อปฏิบัติเท่านั้นทุกคนมีข้อปฏิบัติทุกคนมีข้อปฏิบัตินั่นแหละเป็นการบำรุงพระศาสนาเดี๋ยวนี้มองวัดอะไม่มองอะไรก็ไม่รู้มองอันนั้นมันเป็นวัตถุก่อสร้างมองอันนั้นวัตถุก่อสร้างใช้เงินเท่านั้นเท่านั้นนี่มันไปแล้วเป็นอย่างนี้ไปหมดบางทีแข่งขันกันซ้ำแล้วจะว่ามันเรื่องบ้ากิเลสมันบ้านี่มันสอนให้คนเป็นบ้าโยมก็รักษาพระศาสนาสิ่งที่มีค่าที่สุดพระพุทธเจ้ามอบหมายให้เรานี่เป็นสมบัติของเรานี่พากันรักษาด้วยข้อปฏิบัติอะไรไม่ดีอะไรไม่ดีนี่กำจัดให้มันเหยียบให้มันฝังไปในแผ่นดินเลยอย่ามันมีอย่าของเล็กน้อยไม่เป็นไรเล็กน้อยไม่เป็นไรเล็กน้อยไม่เป็นไรแมงงอดอะมันควายทั้งตัวตัวใหญ่บางทีตายเพราะแมงงอดตัวเดียวนะพระนั่นก็รักษาพระศาสนาตามสภาพตามสภาพของพระตามสภาพของนักบวชโยมก็รักษาพระศาสนาตามสภาพตามหน้าที่ของโยมพระก็รักษาพระศาสนาตามสภาพตามหน้าที่ของพระต่างคนต่างรักษาพระศาสนาต่างคนรักษาพระศาสนารักษาพระศาสนาก็รักษาเจ้าของเองสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปทำสิ่งที่ดีไม่แต่คิดก็อย่าไปคิดมันนี่ถ้าคิดมันเสียทันที
สิ่งที่ไม่ดีไปคิดเอามันเสียด้วยเยอะว่าเขาไอ้ความคิดแหมไม่มีใครเห็นหรอกคิดก็คิดไปนะจะไม่มีใครเห็นยังไงเจ้าของเห็นอยู่เจ้าของคิดนั่นน่ะแล้วจะว่ามีคนเจ้าของไม่ใช่คนเหรอไอ้คนคิดมันก็คนใช่ไหมล่ะนี่ถ้าว่าอย่างความคิดมันมีใครมีใครเห็นดอกเจ้าของไม่ใช่คนเหรอเจ้าของก็คนนี่เจ้าของคิดเจ้าของเป็นคนเจ้าของก็ต้องรู้นั่นล่ะคิดยังไงใจของเราสัมผัสความคิดนั้นบุญก็เป็นบุญขึ้นที่ใจเพราะใจสัมผัสบาปก็เป็นบาปขึ้นที่ใจเพราะใจสัมผัสบาปสัมผัสเพราะความคิดที่ไม่ดีนั่นนี่คือการรักษาพระศาสนาพระศาสนาคือใจพระศาสนาคือจิตจิตอันนี้เราเป็นพระศาสนาพระพุทธเจ้าเทศนาให้ถึง45ในพระพรรษา45ปีนี่สอนจิตอันเดียวสอนเพื่อกำจัดกิเลสที่อยู่ในจิตนี่ก็คือการรักษาจิตเมื่อจิตไม่มีกิเลสจิตเย็นอยู่อย่างปลอดภัยโรคภัยไข้เจ็บไม่มีพระพุทธเจ้าเทศนาจุดเพียงเท่านี้45ปีนะทำไมพระพุทธเจ้าเทศจุดเดียวเท่านี้เพราะพระพุทธเจ้ามองว่าสิ่งที่เป็นอันตรายก็คือตัวกิเลสนั้นยาบ้าเต็มบ้านนี่เต็มเมืองนี่เต็มโลกนี่เพราะอะไรก็เพราะตัวกิเลสตัวความโลภเกิดมาจากจิตตัวเดียวทั้งนั้นความโลภความโกรธความหลงตัวนี้เป็นตัวอันตรายสิ่งที่เป็นอันตรายสิ่งผิดอันตรายทั้งหมดเกิดจากความโลภความโกรธความหลงทั้งนั้นสิ่งที่จะเป็นไปในสร้างสรรค์อันนั้นเกิดจากจิตใจที่เป็นธรรมเป็นวินัยจึงพากันรักษาพระศาสนาด้วยข้อปฏิบัติอย่าพากันไปรณรงค์นะต่อต้านอันนั่นต่อต้านอันนี้ไม่ได้เรื่องดอกรณรงค์เรารณรงค์รณรงค์เรานี่เพราะทุกคนมีเราด้วยกันทั้งนั้นนี่แก้ไขเราคนเดียวแก้ไขไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ดอกต่างคนก็ต่างไม่สนใจมอบให้เป็นหน้าที่มอบไปเป็นนั่นหน้าที่หน่วยนั่นหน่วยนั่นบางทีเขาเองก็รักษาเขายากแหละบางทีเขาเองก็รักษาเขายากเราบางทีภายในครอบครัวของเขาก็ยังมีปัญหากลับบ้านกลับช่องบางทีบางวันทะเลาะกันซ้ำผู้ที่มีหน้าบริหารรับผิดชอบในความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาตินั่นแหละแล้วเขาจะรับผิดชอบเราได้เหรอเราต้องรับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบเราทั้งเราจะไปเอาชีวิตของเราไปแขวนไว้กับคนอื่นไม่ถูกต้องอย่าไปคิดไม่มีกว่ามิจฉามีอะไรมาบันดาลมีใครบ่ผู้หนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งมาบันดาลมีแต่เราเท่านี้จะบันดาลเอาเองอย่าไปคิดอย่าไปเพ้อฝันทำไมอย่าไปคิดประคิดยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้พากันรักษาพระศาสนาเรานี่แหละพระพุทธเจ้ามอบพระศาสนาเอาให้เป็นสมบัติของเราเรารักษาประโยชน์ของการรักษาพระศาสนาเราเป็นผู้ได้รับทั้งนั้นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเป็นการบ่นทำลายพระศาสนาของเรากำจัดมันออกความไม่ดีทั้งหลายทำลายเรานั่นละความไม่ดีทั้งหลายทำลายพระศาสนาของเราพระศาสนาคือเราอย่าไปมองว่าศาสนาอยู่ที่วัดศาสนาอยู่ที่ตู้ที่กัมพีตำรับตำราศาสนาอยู่ที่เรารักษาศาสนารักษาเราปฏิบัติศาสนาปฏิบัติเราปฏิบัติทำปฏิบัติเราคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติเราทั้งนั้นโยมก็รักษาพระศาสนาตามหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาพระก็ปฏิบัติพระศาสนาตามหน้าที่ของนักบวช
วิธีการหลักการรักษาพระศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่างไรเรายึดมั่นตามนั้นยึดมั่นอย่าไปเคี่ยวว่าคำว่ายึดมั่นเป็นอุปทานนะยึดมั่นในคำสอนพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นธรรมเป็นธรรมจิตที่ยึดมั่นในคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นจิตที่มีความเป็นธรรมศรัทธาก็เปี่ยมประสาทธาก็ล้นสติปัญญาก็มีท่านไม่มีสติปัญญาจะเห็นคุณค่าของคำว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยังไงนี่ยอมแล้วยอมอย่างสนิทใจแล้วก็พากันยึดมั่นในข้อคำสอนพระพุทธเจ้านั้นอย่าให้เสียไส้เสียขวาเสียไส้เสียขวาถ้าเสียแล้วมันอดเสียจะล้มไม่ได้นะยุคนี้สมัยนี้ล้มไม่ได้ล้มถูกเขาเหยียบใครเหยียบกิเลสเราเหยียบเราไม่มีใครมาเหยียบดอกกิเลสมันเหยียบเราทีแรกมันไม่ได้ทีแรกมันก็เพียงแต่ดึงๆอ่ะแล้วก็พังไปผักคาเซไปนิดหน่อยล่ะทำมันล้มแล้วมันเหยียบมันเหยียบไม่เลือกนะถ้าหากว่าใครประมาทไม่สนใจในการที่ดูแลพระศาสนาของเจ้าของวัดให้ดีพระก็กิเลสมันก็เหยียบนะพระกิเลสมันก็ไม่ยกเว้นหนาโยมไม่ไปยกเว้นได้ยังไงนี่จึงว่าประมาทไม่ได้ที่แรกมันก็เพียงแต่ดึงให้เซดอกดึงให้เซมันไม่ได้บอกว่าเออมาทางนี้นะเหวนะมาทางนี้นะอันตรายนะมาทางนี้แหมมันยอดเยี่ยมมาทางนี้ดีจริงๆมาทางนี้ดีจริงๆเป็นสิริมงคลนี่อะไรต่ออะไรนี่เวลานี่อุบายของมันดึงน่ะมันมีวิธีการนะจะวิธีการยังไงก็ช่างเถอะมันจะอะไรมาย่อล่อลวงมีอะไรมาที่มาโกหกหลอกลวงสักขนาดไหนเป็นอะไรก็ช่างเถอะถ้าหากว่าไม่ถูกต้องขัดต่อศาสนธรรมพุทธเจ้าแล้วจะไม่ให้ไปแม้แต่น้อยนี่จึงว่าอย่าให้ถูกกิเลสมันอย่าให้กิเลสมันมาล่ออย่าในเมื่อมันมาล่อนั่นน่ะมันมาฉุดเราให้เซ่ละถ้าเขาเซ่ละทีนี้มาฉุดแรงๆมันก็ล้มนะล้มมันเหยียบเลยฝังแผ่นดินไปเลยแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์มองไม่เห็นหรอกก็ฝังในแผ่นดินแล้วธรรมเทศนาพุทธเจ้าแสนที่จะประจักษ์สว่างกระจ่างแจ้ไม่ได้ปิดบังแต่คนฝังในแผ่นดินมองไม่เห็นนะนักเข้าสู้เงินบาทเงินร้อยเงินบาทก็ไม่ได้สู้เงินร้อยบาทเงินบาทก็มีได้เดี๋ยวนี้มันมีส่วนนะบางทีร้อยสองร้อยนี่เขาละเมิดศีลเขาทำลายคนได้นะเดี๋ยวนี้ฆ่าคนไปได้เงินบางทีไม่กี่พันบาทนั่นนะคนถ้าหากว่าถูกกิเลสมันเหยียบฝังแผ่นดินแล้วมามองมาเห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ดอกบาปบุญคุณโทษมองไม่เห็นนักบวชก็เหมือนกันถ้าหากว่าถูกกิเลสมันกิเลสมันดึงจนล่มมันเหยียบลงไปแล้วมองไม่เห็นดอกสารพัดชั่วร้ายสกปรกโสมมยังไงล่ะทำได้ทั้งนั้นเพราะอะไรก็เพราะประมาทนี่เล็กๆน้อยไม่เป็นไรดอกเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรดอกเล็กๆน้อยเป็นไรดอกนี่ฝังลงในแผ่นดินแล้วก็ยังไม่เป็นไรดอกมันว่านั่นคนประมาทเป็นคนตายแล้วจะรู้เรื่องอะไรถูกกิเลสมันโกหกหลอกลวงเอาลาภมาล่อเอายศมาล่อเนี่ยที่ไหนลาภมากๆก็โอ้โหแข่งขันกันแซงหน้าแซงหลังสกปรกในหูเธอได้ยินนะยศองค์บางทีก็แข่งขันกันก็มีแล้วเป็นยังไงการเดินยังกลมนั่งภาวนายังไงลาภยศอันนั้นเหรอเป็นธรรมที่แก้กิเลสพระพุทธเจ้าองค์ไหนเทศไว้พระเทวทัตก็ไม่ได้เทศนะเดี๋ยวนี้สิ่งที่การแก้กิเลสแก้คำว่าความอยากของเจ้าของแก้ก็ใหญ่แสวงหาลาภแสวงหายศนั่นบางทีคิดแล้วก็เราเป็นบ้าบอเนี่ยวะ
เอ้าช่างหัวมันตัวเขาบอกว่าเป็นบ้าแล้วก็เราก็รู้อยู่เราเป็นนุ่มโอเป็นเนาะรักษาพระศาสนารักษาจิตข้อปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าเทศนาสอนอันนั้นเป็นธรรมที่จะกำจัดข้าศึกคือตัวกิเลสที่จะทำลายจิตทำลายใจทั้งนั้นการรักษาพระศาสนาคือข้อมุ่งในการที่จะกำจัดข้าศึกที่มันเป็นข้าศึกกระใจนี่เป็นการรักษาพระศาสนาศาสนาของเรามีการรักษาดีแล้วศาสนาเรานี่จะเป็นอิสระจะปลอดภัยไม่มีข้าศึกศัตรูใดทั้งสิ้นข้าศึกศัตรูใดไม่มีเกิดจากเป็นจากข้อปฏิบัติที่เราประพฤติบัติตามศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงให้พากันเข้าใจมุ่งมั่นในการรักษาพระศาสนาของเราทั้งในศรัทธาญาติโยมและทั้งนักบวชในพระเนรเราไม่มีอะไรดอกอย่าไปมองเห็นคำว่าสิ่งนั้นมีความสำคัญสิ่งนั้นมีความสำคัญกิเลสทั้งนั้นอัตธรรมของพระพุทธเจ้าอันนั้นมีความสำคัญสุดยอดเน้นลงไปจุดนั้นไม่ได้มองอะไรอย่าให้มันไปซ้ายไปขวาเอียงซ้ายเอียงขวาใครจะว่ายังไงเรื่องของเขาเนี่ยก็เราไม่ได้บวชเพื่ออุทิศก็อีกคำลาบยศสรรเสริญหรือปากของชาวบ้านเนี่ยบวชเพื่ออุทิศพระพุทธเจ้าเบื่อผู้บวชผู้อุทิศศาสนธรรมพุทธเจ้าให้ยึดมั่นในหลักแนวนี้พระศาสนาเจริญก้าวหน้าพระศาสนาเจริญก้าวหน้าจิตใจของเรานี่ก้าวหน้าหลวงตาแยงได้ยินหรือเปล่ายังจะไปหน้ากันอีกใช่ไหมล่ะครับยังจะไปหน้ามีอะไรก็ว่ากันซะแล้วเราเข้าเที่ยงบ่มีเด้อบอกให้ก้าวไปวันดอยเข้าเที่ยงก็ไม่ได้กินน่ะหิวข้าวครับนี่มาจากไหนเนี่ยจากโคราชโอ้คนโคราชทำไมมันหมักไม้ไก่กองแล้วกันเป็นไงนี่สิทธิ์นักศึกษาวันนี้พาอาจารย์มาอ๋อพาอาจารย์มาต่อเลยรวมงานมาก็ติดธุระจ้ะหืมติดธุระเออวันนี้ไม่ได้มาแต่บาทวันเสาร์วันอาทิตย์ก็สอนก็เรียนใช่ไหมใช่เอาแล้วทำไมเป็นอย่างนี้อ๋อมานี่ก็สอนมานี่ก็เรียนมานี่ก็เรียนคำว่าสอนคำว่าเรียนมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปเข้าในห้องก็เขียนในใจในกระดานสิ่งทั้งหมดนี่สอนเราทั้งนั้นตาของเราทั้งหมดเรียนตาของเรานี่เห็นอะไรเป็นการเรียนทั้งนั้นที่เอามาสอนกันเนี่ยมันก็อาศัยตาเห็นอันนี้จึงมาเป็นตำราขึ้นมาถ้าหากว่าตาบอดแค่อย่างเดียวไม่เห็นอะไรตำราไม่มีเรียกว่าการเรียนการสอนไม่ใช่ว่าเฉพาะในห้องสอนไปที่ไหนเราก็สอนได้ไปไหนก็เราก็เรียนได้ไปที่ไหนเราก็สอนได้ไปที่ไหนเราก็เรียนได้สอนเราและเราก็เรียนอยู่เสมอเราเป็นผู้สอนเราและเราเป็นผู้เรียนสิ่งที่เราเกี่ยวข้องนั่นแหละเป็นความรู้ทั้งนั้นสบายสบาย
ไม่ต้องเที่ยวไล่เที่ยวคือวันเสาร์ก็ไกลแล่นมาวันอาทิตย์ก็แล่นวันธรรมดาก็แล่นไปทำงานถึงจะไม่ได้ปริญญาบัตรอะไรก็ช่างเถอะเรามีความรู้เต็มพุงแล้วเราจะเดือดร้อนอะไรฮะถึงประกาศนียบัตรมันจะได้เยอะแต่ส่วนลึกจริงๆแล้วไม่ได้เรื่องนั้นไม่ได้เรื่องนะใช่ต่างคนก็ต่างมีประสบการณ์มาต่างคนก็ต่างมีประสบการณ์มานี่เอาประสบการณ์ของแต่ละคนน่ะเอามาเล่าสู่กันฟังเป็นการเสริมสร้างความรู้อันเกิดจากการประสบการณ์นั้นๆได้ประโยชน์ทั้งนั้นนี่แหละหลักของการศึกษาที่ถูกต้องก็ของเป็นคุณก็เป็นของเป็นเสื่อบางทีก็เป็นคุณป้าคุณในอะไรกันไปแล้วเนี่ย จะไปสอนอะไรกันยากเป็นคุณป้าบางทีบางคนได้เลยคุณยายนี่ฮะอ้าวนั่นนะนั่นละการเรียนก็ต้องอาศัยการคิดการวิจัยการคิดการศึกษาการวิจัยนี่ความจริงของแต่ละอย่างทั้งหมดมีทั้งนั้นในโลกอันนี้เขามีความจริงของเขาทั้งนั้นในเมื่อเราเห็นอะไรเรามาคิดรู้ความจริงนั่นน่ะเรียกว่าเราได้ความรู้การรู้ความจริงของสิ่งที่ตาเราเห็นสิ่งที่ตาเราเห็นอันเกิดจากความคิดวิจัยของเรานี่เป็นความรู้ที่แน่นวิชานี่แน่นหนามากไม่ลืมดอกแล้วกว้างขวางบางทีตำรานี่มันรู้เฉพาะตำราเท่านั้นหนาก็มันเรียนมันก็รู้ตำราจริงๆนี่ความรู้ที่มันเกิดจากสิ่งที่เราคิดอ่านสิ่งที่สัมผัสทางตาทางหูนี่อันนี้ไม่สิ้นสุดเป็นกว้างขวางถ้าลุกปลุกโผล่กันไปหมดยิ่งว่ามาอย่างนี้ก็เรียกว่ามาเรียนเหมือนกันนี่มาจากไหนมาจากร้อยเอ็ดเกินร้อยฮะเมื่อเช้าก็มีชาวร้อยเอ็ดชาวเกินร้อยมานะมาจากไหนนี่อยู่เมืองเกินร้อยเขาว่าเดี๋ยวเราก็รู้จักอยู่ดอกว่ามาจากไหนล่ะคือเข้ามาเช้าสว่างมาถึงแล้วตั้งใจไม่ตั้งใจในถ้าไปจะถึงทั้งนั้นตั้งใจจะขนาดไหนถ้าไม่ไปมันก็มีถึงวันนี้เหยียดคอหนังสือธรรมะไปอ่านก็พูดเมื่อกี้เนี่ยนะธรรมะไม่ได้อยู่ในหนังสือธรรมะไม่ได้อยู่ในหนังสือทำทั้งนั้นน่ะสิ่งที่ตาเราเห็นหูเราได้ยินน่ะเป็นธรรมทั้งนั้นเห็นอะไรเอามาคิดเห็นอะไรมาคิดเห็นอะไรมาคิดความจริงของแต่ละอย่างที่เราเห็นน่ะเขามีความจริงของเขาทั้งนั้นเรารู้ความจริงนั้นเราได้ความรู้สอบผ่านนานขนาดไหนก็ไม่ลืมแต่หากความรู้ของตำราลืมเพราะสัญญาเป็นของไม่เที่ยงแต่ความรู้นี่ไม่ลืมไม่หลงเปลี่ยนไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธตามตำรานะเรายอมรับตำราถูกต้องทั้งนั้นกรองกันอย่างดีจึงเอามาเขียนกันขึ้นไม่ใช่เราจะปฏิเสธไม่ยอมรับแต่ตำรามันก็เกิดจากหัวสมองของคนนะ
หัวสมองคนไม่มีเชื่อแล้วก็จะไปทำอะไรไปดีใจอยู่ผ่านไปผ่านมาเห็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าอยู่ตรงนี้ใกล้ๆแถวนี้เนี่ยเห็นแต่ป้ายแต่ยังไม่ได้เข้าไปดูนะยังไม่ได้เข้าไปเห็นคือว่านะมันไม่มีธุระเราจะไปไหนนะเรามีธุระไปไหนมีธุระนั่นตั้งใจไปก็ไปตามจุดที่เรามีธุระนั้นมีกิจแต่บางทีขากลับมานะขากลับบางทีก็ถลายนะถ้ามีเวลาเนี่ยถลายตรงนั้นบ้างถลายตรงนี้บ้างไปชมไร่ชมนาไปทำไมจึงไปหาชมนาไร่ชมนาชาวบ้านไร่นาชาวบ้านก็ไร่นาเราตรงไหนก็ช่างเราไปบิณฑบาตได้กินทั้งนั้นไม่มีเราไปบิณฑบาตอ่ะอันนี้นาท่านไม่มีตรงนี้มันไม่มีนะเดี๋ยวนี้จึงว่านาตรงไหนนาตรงไหนนี่นาเราทั้งนั้นนะไปบิณฑบาตรับรองได้กินข้าวจึงว่าเราคิดอย่างนี้ล่ะมีเวลาก็ชอบไปดูไร่ดูนาเป็นไงเขางามไหมแล้วก็เป็นไงเขามีโรคหรือเปล่ารู้สึกว่ามันตั้งถึง10ปีมาแล้วนะแจกปุ๋ยชาวบ้านนี่นะแจกปุ๋ยชาวบ้านเขาข้องามก็เขาเล่าปีนี้ยังไม่ได้แจกกำลังหาข้อมูลอยู่หาข้อมูลคือยังไงรู้สึกว่าเข้าตรงไหนก็งามเข้าตรงไหนก็งามถ้าไม่ยังไม่แจกนะปีนี้เราให้เขาแล้วให้เขาให้ถนนเขาให้ถนนเขาสายนึงอ้อเป็นเงินหลายสตางค์ไม่ใช่เนี่ยงบประมาณของเขาจริงๆอ่ะทำบุญกองเข้ากันรู้สึกจะทำบุญกองเข้าในเงินเท่าไรได้เงินรู้สึกว่ารวบรวมกันทั้งมนทั้งหมู่บ้านอันนะรู้สึกว่าได้สักแสนกว่าบาทแต่เวลาทำถนนคือจริงๆนะมันหมดเยอะอันนี้เราให้เขาแล้วแล้วก็ยังมีจะต้องมีการซ่อมในอาคารโรงพยาบาลที่โคกศรีนี่อีกอาคารโรงเรียนน่ะเขาอาคารพยาบาลน่ะเขาทำเป็นสองหลังแล้วก็มีรางน้ำคอนกรีตนั่นเดี๋ยวนี้มันรั่วกำลังให้ช่างมาดูอยู่ช่างมาจากโคราชแต่เดี๋ยวนี้เขามาอยู่ขอนแก่นช่างคนนี้วิศวกรคนนี้น่ะก็เป็นวิศวกรคนเดียวก็อะไรนะกลุ่มไม่โรงแรมอะไรพังอ่ะนะเขาก็มีส่วนร่วมอยู่เป็นวิศวกรนั่นอ่ะเดี๋ยวนี้มาอยู่ที่ขอนแก่นและคนขอนแก่นนั่นอ่ะเขาพามาดูเพื่อที่จะซ่อมแซมเขาซ่อมได้วันอังคารนี่แหละเขาจะมาค่อยเราเตรียมคนงานทั้งนี้ไว้แล้วเขาจะมาบอกให้ทำยังไงแล้วคนงานของเขาที่มีประสบการณ์ในการซ่อมอันนี้เขาก็จะมาอีกส่วนหนึ่งเป็นชาวโคราชเขาพูดถึงโรงแรมโคราชพังเนี่ยเลยเป็นที่ลู่กันนะวิศวกรเนี่ยยังมีความสามารถพิเศษอาจารย์พรนะยะถาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสาวันเฉลิมวันแม่วันสมณีชัยเรียกว่าเฉลิมแม่ของสมเด็จในพระนางเจ้านี่พากันมั่นรักษาศีล5ด้วยกันทุกคนอันนี้สมเด็จพระนางเจ้าท่านทรงทราบแล้วจะดีใจมากๆไปร้องรำทำเพลงแล้วโอ้ยถ้าหากว่ามีคนไปพูดนะอย่าลุกหนีพุ่นนะถ้าหากว่าท่านในลุกได้นะจริงๆนะถ้าหากว่าเด็กวันเฉลิมเนี่ยพากันรักษาศีลแห่ห้าหรือพากันรักษาศีลแบบหมดในเต็มวัดเต็มวางี้อ้าว
บางทีทราบข่าวท่านเด็จพระนางเจ้าอยากจะไปเยี่ยมหน่อยนะแม่ไม่บอกอาจารย์คนอ่าไปบอกว่าหลวงพ่อเพิ่นสั่งนะอย่างนั้นเลยหลวงพ่อบอกอย่างนี้ไม่อยากได้ยินนะใครๆก็ว่าวันไหนก็ช่างเถอะไอ้ไปร้องรำทำเพลงในวัดนี่นะไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ยินแกใครมาพูดก็ไม่อยากได้ยินนะมันไม่เป็นท่าผมไม่เห็นด้วยแต่ทับทางไม่ได้มาหลายปีผมไม่เห็นด้วยอ่าละทีนี้ก็ไปบอกแค่หลวงพ่อเป็นสั่งมาแต่ละกันเขาจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาอะไรที่มันถูกต้องเราควรที่จะพยายามเข็นขึ้นมาอะไรที่ไม่ถูกต้องนี่เราควรที่จะแก้ไขหัวสมองของเราเนี่ยมันต้องเป็นหัวสมองที่การใกล้ๆพัฒนาสิ่งที่ถูกที่สิ่งที่ควรนี่ให้ก้าวหน้าขึ้นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนี่ควรให้ลดน้อยให้เบาบางให้หมดสิ้นไปเมื่อกี้พูดกับเด็กๆเลยนะโรงเรียนลงกล้าวเนี่ยเป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติดให้ไปตั้งป้ายไว้ให้ไปติดป้ายไว้ไม่มีแล้วทุกคนเนี่ยแทบพากันต่อต้านยาเสพติดอย่าให้มันมีในเมื่อทุกคนไม่เห็นมีแล้วมันจะมีได้ยังไงอันนี้มันเป็นอันตรายกับประเทศชาติเศรษฐกิจมันจะถดถอยขนาดไหนก็ช่างเถอะประเทศชาติเมืองไทยนี่ยังมีกินกันอยู่ถ้าหากว่าอันนี้ระบาดมานี่โอ้โหนักข่าวมันจะฆ่ากันกินพูดนะหนังสือพิมพ์มีอยู่หน้าเมื่อกี่วันมาในหน้าไปอะไรนะในคอมีทองคำอยู่2สลึงเหรอนั่นแหละข้าเอาทองคำไปขายนะเนี่ยนะมันจะขากันกินนะนี่เดี๋ยวนี้มันมีแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ว่าต่อไปนะโอ้อันนี้อันตรายมากๆทีเดียวพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ใครแย่ใครฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ยังมีความเมามันบีบบังคับหมดความรู้สึกคำว่าผิดชอบโทษชั่วดีไม่มีเพียงแต่ให้ได้กินเพียงให้ได้เสพมันรุนแรงถึงขนาดในขนาดนี้ไอ้ยาอันตรายตรงนี้จึงต้องกำจัดยาให้มันมีทุกคนในเมืองไทยต้องการที่กำจัดยาตัวนี้ให้มันหมดไปมันก็ต้องหมดไหมนี่กำจัดแต่เพียงแต่ว่าเพื่อไปถ่ายรูปพวกไปแวบรณรงค์เพื่อได้ถ่ายรูปแล้วกับหมดแล้วจบกันแล้วมันรณรงค์มากี่ปีแล้วเดี๋ยวนี้มันน้อยลงหรือมันเพิ่มขึ้น บางทีก็เป็นเดินในนะต่อต้านโรคเอดส์เนี่ยโอ้ยสักแต่ว่าเป็นพิธีสักแต่เป็นพิธีมันมีแต่จะหนักไปหน้าเพราะได้ทำแล้วได้แก้ไขแล้วไม่ได้ผลได้ผลนี่มันต้องทุกคนนี่ต้องจริงใจต้องจริงจังจริงใจจริงจังที่จะแก้ไขอันนี้ไม่ให้มันมีนี่มันมีไม่ได้อันนี้อันตรายนี่ทุกคนไม่เห็นมันมีในเราทุกคนไม่เห็นมีในเราทุกคนไม่เห็นมีในครอบครัวทุกคนไม่เห็นมีในสถาบันของเจ้าของในหมู่บ้านของเจ้าของในโรงเรียนของเจ้าของนี่ในมหาวิทยาลัยของเจ้าของเนี่ยมันจะมีได้ยังไงพยาบาลรับผิดชอบไปหมู่บ้านของเจ้าของนี่ทุกครอบครัวรับผิดชอบในครอบครัวไม่ให้มันมีไม่ได้แล้วมันจะมีได้เหรอถ้ามันจริงจังไปอย่างนี้ไหมถ้าหากว่าทำรูปหน้าปะจมูกอย่างที่ผ่านมานี่นะมีแต่ยิ่งมากขึ้นอะไรก็ช่วยไม่ได้ทั้งนั้นเรือนชานบ้านช่องวัตถุข้าวของไรหน้าไรน้ำมากมายกายกองไม่เห็นช่วยได้เห็นดีช่วยได้ยี่ดอกช่วยให้ได้สะดวกสบายรับประทานอิ่มน้ำสำราญไปวัดไปว่าบำเพ็ญกุศลได้เต็มที่ตอนนี้ถ้าผู้มีจิตใจนะ
ู้มีจิตใจนะไม่ได้มีมากขนาดไหนก็มันก็น้อยมันไม่พอเวลาเจ็บไข้จริงๆนะอะไรดูอะไรแล้วช่วยไม่ได้ที่สักอย่างเวลาป่วยไข้มาจริงๆนี่อะไรช่วยไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้แม้แต่หมอก็ช่วยหมอไม่ได้นี่เขาของเงินทองถึงจะมีมากมีน้อยช่วยไม่ได้เลยเวลาป่วยเวลาไข้มาหมอก็เพียงแต่มาผ่านแก้ๆแล้วก็ถามเป็นยังไงให้ยานั่นให้ยานี้แต่เท่านั้นจริงว่าถ้าหากว่าหมอช่วยยายได้ยุกยายช่วยได้อะไรต่ออะไรช่วยได้มันก็ไม่ไหวมันแก่เกินมันแก่จึงกระทั่งไม่รู้จะอยู่ไปทำไมถ้าอยู่ไปก็เป็นทุกข์แต่ก็มีหมอช่วยได้ไม่ให้ตายมีพระอินทร์มาเนี่ยมาเอามาใครประสิทธิ์ประสาทให้คนอายุยืนสักคนประมาณสักไม่ต้องถึง1,000 ปีแล้วเอาสัก500 ปีเท่านั้นละคนมันจะล้นโลกอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็จะไม่มีจะไม่มีที่อยู่ที่อาศัยกันแล้วขนาดคนอายุย่นร้อยถ้าหากว่าถึง500 ปีขึ้นมาแล้วนี่คนที่จะเพิ่มอีกหลายเท่าตัวทีเดียวในโลกอันนี้แล้วหนักหนาขนาดไหนดีไม่ดีหนักหนาจริงกระทั่งเวลาตายเนี่ยแม่ไปเผากันเอาไปปิ้ง เอาไปปิ้งแล้วก็ทีนี้ก็แจกกันแล้วแบ่งสมบัติน่ะผู้เฒ่าผู้แก่ตายเลยใครเอามาแบ่งกันน่ะแบ่งกันคนละแข่งคนละขา เอ้าถ้าหากว่าอายุถึง500 ปีขึ้นมานะมันไม่มีอะไรจะกินกันจริงๆอ่ะนี่ธรรมชาติเขาสร้างธรรมชาติเขาปรับของเขาให้มีความสมดุลดีที่สุดนี่คนมากเท่าไหร่อายุสั้นเท่านั้นแต่คนมากเท่าไหร่อายุสั้นเท่านั้นอะไรก็ยังจะร้องห่มร้องไห้ของคนตายไปแล้วควรที่จะดีใจพอผู้ที่ตายไปเขามีโอกาสได้บำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญตนเป็นพ่อที่สมบูรณ์ที่สุดควรที่จะดีใจก็เขาควรที่จะภูมิใจควรที่จะเบิกบานคิดถึงความดีแล้วก็ร้องไห้ซับนี่มันคิดไม่ถูกเอาความดีของคนอื่นมาใช้ผิดมันก็เกิดความเหี่ยวแห้งเกิดความเศร้าโศกเอาความดีของคนอื่นเอามาใช้เป็นประโยชน์แล้วเราจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานภูมิใจนี่ที่หลายๆคนที่เขามีผัวกันมีสามีกันเนี่ยมันหายากได้ที่ใดที่โชคดีมันเล่าพาเข้าวัดเข้าวาดที่ไหนที่ไหนไปเวลาจะตายจริงๆมันยังอบรมลูกเต่าให้พากันรักษาศีล5เอายังไงเป็นคนที่เห็นคุณค่าของคำว่าศีล5จริงๆเป็นคนที่เห็นโทษของคำที่ว่าทุกศีลไม่มีศีล5จริงๆอันนี้เป็นเรื่องของลูกเต่าจะรับไว้ได้แค่ไหนเพียงไรเหมือนกับพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์โลกนั่นน่ะโปรดได้หรือไม่ได้แล้วแต่สัตว์โลกที่จะรับเอาสัตว์โลกรับเอาได้ก็เรียกว่าสัตว์โลกพระพุทธเจ้าโปรดได้สัตว์โลกรับเอาไม่ได้หรือไม่สนใจที่จะรับพระพุทธเจ้าก็โปรดไม่ได้
พุทธเจ้าไม่มีอะไรมีแต่ให้ก็ให้ให้ไม่ใช่ให้แบบธุรกิจให้แบบต้องการตอบแทนอันนั้นเป็นธุรกิจให้ไม่มีอะไรแม้แต่น้อยในจิตในใจต้องการอะไรเป็นเครื่องตอบแทนไม่มีอันนี้ให้โดยเมตตา